ผมยังย้ำนะฮะความเห็นเดิมก็คือว่าคนที่มีรายได้น้อยที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วเนี่ยรีบไปช่วยเขาส่วนจะแก้ยังไงเนี่ยมันติดสนุกแล้วนะฮะแต่วิธีแก้ที่ดีที่สุดแก้แบบคนจริงใจกับประชาชนได้ไหมฮะก็บอกเขาบอกไอ้ที่รับปากไว้ทำไม่ได้จริงส่วนผลกระทบจากการไม่สามารถทำตามที่รับปากกับกกต.ไว้ต้องไปว่ากันประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับกกต.ปปช.กฎหมายว่าด้วยการด้วยพรรคการเมืองนะครับแต่ชัดเจนว่าจะไปออกเป็นกฎหมายเฉพาะก็ขัดกับพรบ.วินัยการเงินการคลังชัดเจนแต่มันมีไม่ใช่เฉพาะนโยบายนี้นะฮะค่าแรงขั้นต่ำก็ทำไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าเป็นอย่างนั้นการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นแล้วคนเลือกเพราะนโยบายที่ผิดกฎหมายและทำไม่ได้เนี่ยใครรับผิดชอบดีครับนี่เป็นความเสียหายแบบเอาให้ชัดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเห็นชัดเจนณวันนี้ด้วยคำเตือนของปปช.เนี่ยมันมีประเด็นข้อกฎหมายเยอะมากนะฮะแล้วไม่ใช่ฉบับเดียวด้วยครับมันหลายฉบับนะฮะมันมีเริ่มต้นไปตั้งแต่กฎหมายรัฐธรรมนูญด้วยซ้ำไปและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญชัดเจนมากกฎหมายกกต.ก็ชัดเจนมากเหมือนกันกฎหมายที่ว่าด้วยพรรคการเมืองก็ชัดเจนมากเหมือนกันว่าเอ๊ะคุณเคยรับปากไว้อย่างหนึ่งแล้วณวันนี้คุณพบว่าเฮ้ยทำตามที่รับปากไม่ได้เนี่ยผลกระทบคืออะไรครับความรับผิดชอบคืออะไรตรงนี้เรื่องใหญ่ที่สุดครับแต่ถามว่าเราอยากเห็นไหมเราอยากเห็นเงินไปช่วยคนที่ควรจะช่วยไหมอยากเห็นฮะผมยังย้ำนะฮะความเห็นเดิมก็คือว่าคนที่มีรายได้น้อยที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วเนี่ยรีบไปช่วยเขาแล้วไม่ต้องลากมาเป็นโครงการเดียวกันก็ได้ผมก็ไม่ว่าแต่ไปช่วยเขาด่วนนะฮะประมาณ10ล้านคนเนี่ยให้เขาคนละหมื่นรีบเถอะอันเนี้ยสามารถใช้ได้ทำได้จากงบประมาณปกติแต่ไอ้ 500,000 ล้านเงินดิจิตอลมันทำไม่ได้ตามงบประมาณปกติก็เท่ากับคุณผิดกับที่คุณได้รับปากไว้และยื่นกับกกต.ไว้นั่นคือปัญหาครับส่วนจะแก้ยังไงเนี่ยมันติดสนุกแล้วนะฮะวางสนุกตัวเองไว้แล้วติดสนุกตัวเองก็ต้องไปหาวิธีแก้ครับแต่วิธีแก้ที่ดีที่สุดแก้แบบคนจริงใจกับประชาชนได้ไหมฮะผมว่าประชาชนไม่โง่ฮะเขามองออกก็บอกเขาบอกไอ้ที่รับปากไว้ทำไม่ได้จริงๆเพราะมันไม่ได้จริงๆที่คิดไว้ไม่ใช่แต่จะช่วยอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการในการที่เข้าไปดูแลผู้มีรายได้น้อยนะครับให้เขาอยู่รอดได้อย่างนี้ผมก็ไม่ว่าครับส่วนผลกระทบจากการไม่สามารถทำตามที่รับปากกับกกต.ไว้ต้องไปว่ากันประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับกกต.ปปช.กฎหมายว่าด้วยการด้วยพรรคการเมืองนะครับแต่ชัดเจนว่าจะไปออกเป็นกฎหมายเฉพาะก็ขัดกับพรบ.วินัยการเงินการคลังชัดเจนมันมี2ประเด็นนะฮะ1คือความเสียหายด้านงบประมาณและเงินตัวเลขล่าสุดที่ World Bank เขาพยายามคำนวณให้ถ้าทำ 500,000 ล้านจริงๆอ่ะได้ผลตอบรับเท่าไหร่ผลตอบรับอยู่ที่ปี67นะถ้าทำปี67เนี่ยผลตอบรับอยู่ที่ 0.4 ถึง 0.7% ของ GDP เท่านั้นปีหน้ามีผลต่อเนื่องเหลือ 0.2-0.3% ของ GDP ซึ่งหมายความว่าไงที่เคยมีความคิดและเคยพูดว่าจะมีพายุหมุนแล้วจะทำให้โตต่อเนื่องมันไม่ใช่หรอกครับไม่สามารถอธิบายด้วยหลักวิชาใดเลยถ้าบอกว่าถ้าไม่ทำใช่ไหมฮะก็ผิดคำพูดไว้กับประชาชนเลือกพรรคการเมืองจากนโยบายที่เขาแถลงนะกกต.ไม่ท้วงติงตอนนั้นเพราะคงไม่ทราบแต่มันมีไม่ใช่เฉพาะนโยบายนี้นะฮะค่าแรงขั้นต่ำก็ทำไม่ได้ใช่ไหมครับหลายพักด้วยนะฮะมากกว่า1พักถ้าเป็นอย่างนั้นการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นแล้วคนเลือกเพราะนโยบายที่ผิดกฎหมายและทำไม่ได้เนี่ยใครรับผิดชอบดีครับแต่ประเทศไทยเดินไปอย่างนี้คงไม่ได้ฮะไม่ใช่ว่าไม่เป็นไรนะครับไม่ใช่ฮะเพราะว่าพรรคการเมืองต้องรับผิดชอบกับประเทศค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยผมพูดตั้งแต่ช่วงหาเสียงผมบอกว่าผิดกฎหมายนะครับทำไม่ได้ครับแล้วตอนนี้พิสูจน์แล้วว่าทำไม่ได้ผมไม่ต้องการเครดิตแต่ผมต้องการให้ทุกภาคการเมืองทำตามกฎหมายที่ประเทศไทยมีครับและสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่มีอยู่ถ้าไม่เช่นนั้นถ้าไม่แก้ไขปัญหาตรงนี้เราไม่ทำให้เป็นตัวอย่างประเทศไทยเดินต่อไปยากครับและความน่าเชื่อถือจะกระทบอย่างรุนแรงครับนี่เป็นความเสียหายอีกแบบ